ย้อนกลับไปเมื่อวานนิดหนึ่ง10มิถุนาคณะนักมวยไทย49ชีวิตด้วยกันนะครับเป็น49ชีวิตที่บินไปชกที่กรุงเอเธนประเทศกรีกค่ะเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วล่ะเมื่อวานก็จะบินกลับประเทศไทยค่ะทีนี้ในการบินกลับประเทศไทยนั้นก็บินกลับมากับเครื่องบินของ QR204 ค่ะจากกรุงเอเธนจะมาลงที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะบินกลับไทยทีนึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นกาตาร์แอร์ไลน์ค่ะน่าจะเป็นสายการบินกาตาร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่จะอาศัยบินกลับก็คือเที่ยวบินเลขที่ QR204 ทีนี้จากเอเธนถ้าจะกลับประเทศไทยมันต้องไปแวะที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะโชคดีเหลือเกินในจังหวะที่ผู้โดยสารขึ้นจนเต็มลำแล้วล่ะใช่เครื่องกำลังจะออกกำลังจะเทคออฟขึ้นค่ะกำลังจะเทคออฟขึ้นค่ะปรากฏว่าอยู่ๆแอร์มันก็เสียแอร์มันก็ขัดข้องกัปตันก็พยายามจะสตาร์ทเครื่องต้องหลายครั้งพยายามจะแก้ไขไงแก้ไขปัญหาบอกกล่าวแก่ผู้โดยสารเพียงแค่ว่าแอร์เสียแอร์เสียกำลังแก้ไขรอสักนิดแต่ไอรอสักนิดลากไป3ชั่วโมงจริง3ชั่วโมงพอลากไป3ชั่วโมงผู้โดยสารก็เกิดอาการสิครับหายใจไม่ออกอ่ะออกซิเจนมันก็ขาดมันก็ไม่พอแล้วคนก็เต็มลำเครื่องบินในขณะนั้นไงบางคนเลือดออกทางจมูกนั่นแสดงว่าอากาศไม่พอหายใจบางคนต้องดึงออกซิเจนถุงออกซิเจนออกซิเจนที่อยู่บนเครื่องบินถุงออกซิเจนในเครื่องบินมาเจาะจมูกตัวเองเขาบอกอากาศมันร้อนจัดมากเด็กเล็กแดงร้องกันระงมเลยค่ะลากไปถึง3ชั่วโมงร้อนก็ร้อนอากาศจะหายใจก็ไม่มีใช่ผู้โดยสารเขาทนไม่ไหวอ่ะเกือบวางถามกี่ทีกัปตันซ่อมอยู่ก็จะบอกว่ามีปัญหาแค่แอร์ใช่ซ่อมอยู่กำลังซ่อมอยู่รอสักครู่ค่ะกระทั่งเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้โดยสารกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องกับแอร์กับสจ๊วตใช่พนักงานต้อนรับบนเครื่องไงโอเคไปดูบรรยากาศบนเครื่องณนาทีนั้นสักทีสิครับว่าไอ้3ชั่วโมงนั้นน่ะเป็นยังไงมันเป็นอย่างไรเชิญค่ะโอเคร้อนมากเมื่อสักครู่เห็นแวบๆไหมครับเห็นผู้ชายที่ถอดเสื้อไหมครับค่ะเป็นนั่นแหละนักมวยไทยอ๋อไปดูอีกคลิปหนึ่งสิครับเชิญค่ะไปดูอีกสักคลิปหนึ่งสิครับโอ้โหคงอะโอ้ยประโยชน์เลยอ่ะมันร้อนมากนะเหมือนอบซาวน่าเลยพี่นายว่าไหมโอ้โหคือไม่ได้ร้อนธรรมดานะอันเนี้ยโอ้โหแต่ที่สำคัญกว่าร้อนก็คือไม่มีอากาศหายใจนี่ไงแล้วคนอัดกันอยู่บนนั้นเต็มเครื่องอ่ะเครื่องบินก็รู้ว่าปิดอ่ะก็เกือบจะมีเรื่องกันเกือบจะลงไม้ลงมือกันระหว่างเจ้าที่ของสายการบินค่ะกับผู้โดยสารใช่เพราะเขาหายใจไม่ออกกับตันยอมเปิดประตูกดดันจนกระทั่งต้องเปิดประตูเพื่อให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องมาเอาอากาศหายใจข้างนอกมาพักข้างนอกจังหวะที่ผู้โดยสารมาพักข้างนอกนี่เองปรากฏว่าช็อกซ้ำสองเพราะผู้โดยสารที่อยู่ในอาคารผู้โดยสารและมองออกนอกอาคารแล้วเห็นเครื่องบินลำนี้ถ่ายคลิปไว้แล้วเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้แล้วก็เอามือถือถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอาคลิปที่ถ่ายไว้เปิดให้กับผู้โดยสารรวมถึงคณะนักมวยไทยที่ติดอยู่บนเครื่องลำนั้นได้ดูกันใช่แล้วผวากันเลยนะยิ่งตกใจชั้นสองก็ตกใจเลยไปดูคลิปฮะไปดูว่าเขาเห็นอะไรเชิญค่ะโอ้โหคือตอนนี้คนอยู่บนเครื่องยังไม่ได้ลงมานะพี่ดนัยแต่คนข้างนอกเขาถ่ายไว้ว่ามันชุลมุนมันเห็นควันไฟที่ปลายท้ายเครื่องแล้วก็มีรถดับเพลิงวิ่งอะไรต่างๆชุลมุนอยู่ข้างนอกมันเหมือนกับไฟไหม้ทางด้านหางของเครื่องบินควันขโมงเลยถูกต้องรถดับเพลิงวิ่งมาเทียบกันเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะแต่คนบนเครื่องไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคนบนเครื่องไม่รู้เรื่องรู้ว่าแอร์เสียนอกจากไม่มีอากาศหายใจเข้าใจว่าควันบางส่วนมันอ้วนเข้าไปในห้องโดยสารไงย้อนด้วยใช่ไหมคะควันบางส่วนมันอ้วนกลับเข้าไปในห้องโดยสารโอ้โหเหงื่อถึงได้หยดติ่งๆไงไม่แปลกใจ3ชั่วโมงอ่ะน่ากลัวจริงๆนะดูสิผู้โดยสารที่ลงจากเครื่องแล้วได้เห็นคลิปโอ้โหทุกคนขวัญผวาตอนแรกบอกว่าโชคร้ายมาเจอแบบนี้บอกโชคดีแล้วล่ะที่รอดโอ้โหนี่ดีนะว่าเครื่องยังไม่ได้เทคออฟขึ้นน่ะ
ใช่ค่ะแต่3ชั่วโมงอัดไปอยู่ได้ไงจริงๆสักชั่วโมงนึงไม่ไหวก็น่าจะปล่อยผู้โดยสารลงมาแล้วนะผมอยากรู้จริงๆในคู่มือปฏิบัติงานของกาตาร์แอร์ไลน์กฎการบินและรวมถึงกฎการบินระหว่างประเทศค่ะในสถานการณ์อย่างขนาดนี้ลากไป3ชั่วโมงคุณต้องตัดสินใจอย่างไรคือตั้งแต่ชั่วโมงแรกหรือเปล่ามันต้องรอถึง3ชั่วโมงขนาดนี้หรือโอ้โหคือไม่ใช่แค่ร้อนนะมันหายใจไม่ออกพี่ดนายนึกออกปะเหมือนว่าทุกอย่างอบอยู่ในเครื่องบินลำเนี้ยโอ้โหแล้วแอร์เสียด้วยมันก็เปิดแอร์ไม่ได้ถ้าเปิดแอร์ยังรอได้นะโอ้โหแต่ระบบแอร์เสียผมเข้าใจว่าควันบางส่วนอวนเข้ามาหรือเปล่าค่ะโอ้โหดูสิฮะเหงื่อหยดอ่ะไม่ต้องอธิบายเห็นแล้วหวาดเสียวจริงๆนะใช่ค่ะถือว่าโชคดีนะโอ้โหค่ะอยากรู้จังคู่มือปฏิบัติงานของกาตาร์แอร์ไลน์และรวมถึงกฎกติการระหว่างประเทศเขาบัญญัติไว้อย่างไรกรณีที่เกิดสถานการณ์อย่างนี้คุณควรจะต้องตัดสินใจที่ชั่วโมงที่เท่าไหร่ใช่เราต้องศึกษาไว้เหมือนกันนะเกิดเหตุบ้านเราจะได้รู้นะคะไม่ต้องรอ3ชั่วโมงแบบนี้โอ้โหค่ะ